สาธุเจ้าค่ะขอโอกาสคุณแม่ชีปูริดาอธิบายขยายความในการปฏิบัติธรรมหน่อยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามเมื่อเราทำแล้วเราจะเกิดองค์ความรู้ที่เกิดจากเราจริงๆที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมจะมีทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทสามอย่างนี้จะเดินไปพร้อมกันโดยที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้คือการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีปริยัติหมายถึงความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินเราจะเหมือนคนที่เดินทางแต่ไม่มีเข็มทิศเดินไปสเปะสปะอาจจะถึงแต่ช้าแล้วก็หลงทางแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติแล้วผลลัพธ์ที่เกิดจะเป็นปฏิเวทที่ชัดเจนกับตัวเราคือทำนั้นเราจะไม่ลืมแม้ว่าจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใดเราจะไม่ลืมและนึกถึงทีไรพูดถึงทีไรจะชัดจะแจ่มจะแจ้งเมื่อเวลาที่เราแสดงหรือเราพูดให้คนอื่นฟังหรือเราอธิบายให้ฟังว่าสิ่งนี้คืออะไรคืออะไรสิ่งนั้นจะแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันเข้าใจสำหรับธรรมในแต่ละข้อ